ิงห์ศิริรัณมาราธอนบนเส้นทางที่สวยงามท่ามกลางบรรยากาศทุ่งดอกไม้เปิดฉากสนามแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสิงห์ศิริรัณ2018การแข่งขันที่มอบทุกประสบการณ์ใหม่ในการวิ่งสุดท้าทายโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประเดิมสนามแรกในรายการสิงห์ปาร์คเชียงรายครอสคันทรีมาราธอน2018ซึ่งเป็นการแข่งขันรูปแบบครอสคันทรีที่บริเวณหน้าสิงห์ปาร์คเชียงรายโดยได้รับความสนใจจากนักวิ่งและคนที่รักการออกกำลังกายและคนที่รักการออกกำลังกายทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 2,300 คนจาก19ชาติร่วมชิงชัยการแข่งขันที่เต็มไปด้วยบรรยากาศความสวยงามในยามเช้าของสิงห์ปาร์คที่เต็มไปด้วยดอกไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุ่งคอสมอสหลากสีต่างบานสะพรั่งต้อนรับเหล่านักวิ่งที่ร่วมชิงชัยกว่า19ชาติไฮไลท์การแข่งขันในสนามนี้อยู่ในประเภทมาราธอนระยะ 42.195 กิโลเมตรที่เลือกใช้เส้นทางการวิ่งผ่านหมู่บ้านของชาวอาคาพร้อมวิวเส้นทางอันสวยงามโดยรายการต่อไปห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะสิงห์ชะอำบิกินี่บีชรันมาราธอนจะแข่งขันกันในวันที่18มีนาคม2561ใช้เส้นทางบริเวณหน้าหาดชะอำและบริเวณโดยรอบโดยในเรดมีระยะวิ่งเรียบชายหาดชะอำกว่า2กิโลเมตรที่ท้าทายนักวิ่งอย่างมากถัดจากนั้นก็จะเป็นสิงห์สงกรานต์เชียงใหม่ไนท์รันวันที่13เมษายน2561บนเส้นทางวิ่งขึ้นดอยสุเทพแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ชมวิวเชียงใหม่ในยามค่ำคืนก่อนจะปิดท้ายซีรีส์ในวันที่20พฤษภาคม2561ในรายการสิงห์แบงคอก29 K Park Run บนเส้นทางวิ่งทางเรียบในบรรยากาศร่มรื่นสดชื่นท่ามกลางพืชพันธุ์และดอกไม้งามของสวนหลวงร.9สำหรับนักวิ่งที่ผ่านการแข่งขันครบทั้ง4สนามสำหรับนักวิ่งที่ผ่านการแข่งขันครบทั้ง4สนามจะได้รับเหรียญรางวัลที่สั่งทำเป็นพิเศษซึ่งสามารถนำมาประกอบรวมกันเป็น4ชิ้นต่อเนื่องกันและสำหรับ5อันดับแรกในแต่ละรุ่นแต่ละระยะก็จะได้ถ้วยรางวัลที่สามารถไปประกอบรวมกันเป็นถ้วยใหญ่ได้เช่นกันขอบอกว่า3งานต่อจากนี้หากคุณเป็นคนที่รักในการวิ่งและยังชื่นชอบความเป็นธรรมชาติห้ามพลาดความท้าทายใน3สนามที่เหลือนี้เด็ดขาดนะจ๊ะสวัสดีจ้า